งานรายการซื้อได้ใช้คุ้มพามาที่โรงงานผลิตยางรถยนต์ดีสโตนที่บางเลนจังหวัดนครปฐมครับเขาทะยานไปแล้วทั่วโลกแถมยังเป็นผู้สนับสนุนในภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 7ด้วยมาดูซิว่าคำแนะนำในการเลือกใช้ยางให้เหมาะสมสำหรับรถแต่ละประเภทเป็นอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยครับคำแนะนำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางของดีสโตนนะครับหนีไม่พ้นท่านนี้ครับคุณสุวิชาวงศ์สาริยวานิชกรรมการบริหารในกลุ่มบริษัทดีสโตนครับสวัสดีครับคุณสุวิชาสวัสดีครับคุณป๊อปอยากให้ช่วยแนะนำยางที่น่าสนใจในตอนนี้ว่ายางประเภทที่เรามีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเริ่มจากยางประเภทไหนดีบ้างผมเชื่อว่าต้องเป็นรถในเมืองตอนนี้กำลังฮิตมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนถูกต้องครับในพูดถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานใช่ครับงั้นเดี๋ยวเชิญคุณป๊อปมาดูในส่วนของยางตัวนี้ก่อนละกันนะครับนี่คือตัวนี้เป็นยางของเรานะครับชื่อรุ่น Vincente R203 ครับเป็นยางที่เราเปิดตัวในปีนี้ถ้าเกิดเราดูในส่วนของคอนเซ็ปต์ของยางก่อนก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่ารถยนต์ใหม่ๆตอนนี้กำลังเทรนเรื่องของการประหยัดพลังงานนะฮะกำลังเป็นเทรนที่มาแรงเนื่องจากปัญหาเรื่องของทรัพยากรเรื่องของน้ำมันซึ่งอันนี้จะส่วนทางกับเรื่องของราคาถึงแม้ราคาจะแพงราคาจะถูกแต่น้ำมันนี่ก็ต้องใช้แล้วหมดไปดังนั้นในส่วนของรถยนต์เนี่ยที่ออกแบบมาใหม่ๆนี่ก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้ CC ต่ำนะครับเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานซึ่งมักจะใช้อยู่ในเมืองนะครับซึ่งแน่นอนว่ายางรถยนต์เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของอยู่ระหว่างตัวรถกับถนนเนี่ยต้องถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เข้ากับตัวรถอีโคด้วยเช่นกันเราก็เรียกเป็นยางอีโคคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูในตัวลักษณะของยางตัวนี้นะครับก็คือยางตัว Vincente R203 นะครับเป็นยางที่ถูกออกแบบมาโดยที่เริ่มต้นก่อนก็คือว่าตัวยางเนี้ยก็ถูกเซอร์ติฟายโดย E-mark นะครับของทางยุโรปครับนะครับซึ่งเป็นเซอร์ติฟิเคทเนี่ยที่รองรับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับการยึดเกาะถนนในลักษณะในขณะที่ถนนเปียกนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของเสียงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นยางที่ถูกออกแบบมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับการเซอร์ติฟายตรงนี้ไปแล้วมาตรฐานสากลระดับชาติเลยก็ว่าได้ถูกต้องซึ่งเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่เน้นเรื่องของการรักโลกครับเป็นหลักซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นยางที่ถูกออกแบบมาที่ผ่านตัวนั้นซึ่งโดยเราดูหลักๆนี่ก็ดูจากลักษณะของดอกยางนะครับดอกยางกับลักษณะของตัวยางในปกติไซส์ของมันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ขอบ13นิ้วถึง16นิ้วเริ่มต้นที่13นิ้ว13นิ้วถึงในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็น OE หลายคนเนี่ยเริ่มต้นที่14นิ้ว15นิ้วและ16นิ้วแต่ว่าในส่วนของส่งออกเนี่ยจะมีของ13นิ้วด้วยซึ่งจะเป็นยางของรถไซส์เล็กครับโดยดอกยางก็จะมีหน้าที่ค่อนข้างจะอาจจะแคบลงมาหน่อยนึงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น3ร่องนะครับช่วยในการรีดน้ำนะครับในส่วนตัวคอมพาวด์ตัวนี้ก็จะเป็นคอมพาวด์ที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะที่ลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังมีสมรรถภาพการใช้งานที่เรียกว่าขับในเมืองนี่ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเหรอครับมีปัญหาไม่เอ่ยเรื่องเสียงอย่างที่บอกว่าเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับในเรื่องของเสียงรบกวนตัวนี้เป็นจุดหลัก3ตัวนะครับที่เราจะต้องสอบผ่านข้อบังคับของทางฝั่งยุโรปเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้ข้อบังคับของทางยุโรปเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการออกแบบตัวยางแต่ในขณะเดียวกันตัวยางเนี่ยเราก็สามารถที่เอามาทำการตลาดได้ทั้งตลาดทั้งในประเทศไทย Southeast Asia ยุโรปในส่วนของตัวยางเนี่ยอยากจะให้ดูว่าเนี่ยจะมีการออกแบบมาในลวดลายไม่ว่าจะเป็นยางตัวไหนเนี่ยแน่นอนว่าลวดลายต้องสวยงามเพราะว่าผู้ใช้ต้องดูตรงนี้เป็นหลักโครงสร้างก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นโครงสร้างที่จะทำให้เวลาใช้งานเนี่ยจะประหยัดพลังงานไม่เกิดความร้อนการใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างต่ำแถมปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นย้ำอีกทีในส่วนของตัว Vincente R203แล้วก็มีรถแบบแนวสปอร์ต BM Benz อะไรแบบนี้นะแล้วต้องการเลือกซื้อยางให้เหมาะกับตัวรถควรเลือกยางแบบไหนดีครับคุณสุวิชาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนเรามาดูในส่วนของยางตัวนี้แล้วกันครับนี่เองอยู่ใกล้ผมเลยนี่คือตัวนี้เราผมขอแนะนำแบบนี้คือตัวรุ่น Carilas R702 นะครับในเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มรถที่ชอบแต่งซึ่งตัวนี้จริงๆเนี่ยโจทย์ของทางเราเนี่ยเราอาจจะมองรถที่ชอบแต่ง
ตั้งแต่อาจจะเป็นรถลักชัวรี่คาร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นรถที่ไม่ใช่ลักชัวรี่คาร์แต่ก็มีใจอยากจะแต่งรถเหมือนกันใช่เป็นรถจาก OE มาแต่ก็จะมีการซื้อชุดแต่งและที่สำคัญที่สุดก็คือจะมีการเปลี่ยนยางนะครับให้เรียกว่าเป็นซีรีส์แก้มเตี้ยลงนะครับแล้วก็ให้มีขอบที่สูงขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยในส่วนของ Carilas R702 ของเราเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองของผู้ใช้รถกลุ่มนี้เรามาดูในส่วนของดอกยางในส่วนของดอกยางตัวนี้จะเป็นดอก Directionalนะครับก็คือเป็นดอกที่มีทิศทางการวิ่งเราสังเกตตัวนี้ว่ามันจะหมุนมาในลักษณะนี้ซึ่งลักษณะของสไตล์ดอกแบบนี้เนี่ยจะเป็นดอกของกลุ่มที่ชอบการแต่งรถเนื่องจากว่าจะสามารถดีไซน์เนี่ยให้มีลักษณะโฉบเฉี่ยวให้มีลักษณะค่อนข้างเหมาะกับรถแต่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังจะสามารถให้ performance ในการขับขี่ที่เน้นในเรื่องของการยึดเกาะถนนหรือว่าในส่วนของทางบริษัทเราเรียกส่วนของการ handling ก็คือการไม่ว่าจะเป็นการขับในเวลาปกติหรือว่าจะเป็นการเข้าโค้งหรือจะเป็นการเข้าโค้งในลักษณะที่จะเป็นพิเศษนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับกับส่วนของคอมปาวเนี่ยเราจะออกแบบมาเพื่อให้ค่าการเกาะถนนเนี่ยจะมีเรียกว่าเน้นเป็นพิเศษตัวนี้เราจะมีเริ่มตั้งแต่ในส่วนของ15นิ้ว16นิ้ว17นิ้วณปัจจุบันเริ่มตั้งแต่สำหรับคนที่อยากใช้ไซส์ของ OE ก็ได้นะครับแต่อยากได้ดอกที่ตอบความเป็นตัวของตัวเองความเป็นสปอร์ตในตัวของตัวเองถ้าคุณตั้งเนี่ยชอบใช้สปอร์ตก็อยากได้ดอกสปอร์ตน่าจะบอกผมมากกว่าได้แบบนี้เนาะหรืออาจจะเปลี่ยนให้นอกจากดอกแล้วก็คือทำให้แก้มเตี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับณปัจจุบันตัวนี้ในส่วนของเราก็เล็งเห็นว่าตลาดนี้มีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะเข้าไปในส่วนของรถลักชัวรี่ดังนั้นเราก็เริ่มจะมีการพัฒนาในดอกของ18นิ้วกับ19นิ้วช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับแม่ครับเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ของหนังFast Furious 7ถูกต้องซึ่งเห็นปกติเราเองเนี่ยมักจะเรียกว่าสื่อในเรื่องของยี่ห้อของเราเป็นแบบแมสแต่ในกรณีนี้เพื่อเป็นการเอาใจหรือเพื่อเป็นการสื่อเข้าไปกับเฉพาะของคนที่ชอบสินค้าแบบประเภทสไตล์สปอร์ตเราก็เข้าไปสนับสนุนตรงนั้นแล้วเราก็ได้เอาดอกยางตัวนี้เข้าไปทำการสื่อและโปรโมทซึ่งเสียงตอบรับก็ค่อนข้างดีรุ่นนี้เลยหรือเปล่าครับรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้เลยครับนี่จะเป็นไซส์ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรถของผู้ใช้ทุกๆคนสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนในส่วนของขอบยางไม่ว่าจะให้ใหญ่ขึ้นเป็น17นิ้วหรือว่าจะเป็น19นิ้วแล้วแก้มเตี้ยลงตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบสนองแต่17ผมก็ชอบนะมันดูแล้วมันปาดเปรียวแล้วสวยอ่ะเห็นแม็กชัดเจนด้วยอันนี้ต้องขึ้นกับคุณต้องใช้รถอะไรนะครับบางทีถ้าเกิดสมมติรถที่มีซีซีใหญ่ขึ้นบางทีตัวเริ่มต้นเขาอาจจะเริ่มต้นที่17นิ้วแล้วดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะมองไปที่18นิ้ว